สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทำผลไม้กวนกับย่ายค่ะมื้อนี้ย่ายจะทำผลไม้กวนนะคะแอปเปิ้ลกับองุ่นกวนจ้าหั่นเป็นชิ้นน้อยๆแล้วก็เอาลงตุ่มเลยเนาะค่ะพี่น้องตุ่มไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเห็นบ่ตอนนี้นะเริ่มเปื่อยแล้วสีสันก็เริ่มออกแล้วหอมเด้อค่ะพี่น้องหอมแอปเปิ้ลค่ะพี่น้องได้กวนแบบธรรมชาตินะจ๊ะเพื่อนๆได้บ่ได้ใส่น้ำตาลเด้อเริ่มจะได้ที่แล้วเห็นบ่พี่น้องเริ่มเหนียวแล้วเริ่มแห้งแล้วกวนเพราะมันแห้งแล้วเขาก็เก็บไว้เนาะค่ะพ่อพี่น้องเก็บไว้ได้กินโดนนี่เป็นวิธีถนอมอาหารถนอมผลไม้อีกแบบนึงเนาะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ผลไม้กวนเฮาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนๆรสชาติก็จะออกหวานๆเปรี้ยวๆจ้าเก็บไปได้กินโดนอยู่จ้านี่เพื่อนๆก็ลองทำเบิ่งเด้อจ้า